ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนก็สวัสดีแบบเป็นทางการก่อนเลยทำมาพบกับช่องโอ๊ยผมขอปากช่องดีเกชาชาแนลนะคะช่องของชนีตลกน้องตลอดนะจ๊ะกลับมาพบกับเพิ่งอีกครั้งนะคะมาคลิปนี้ก็เป็นคลิปอะไรนะเฟเวอริตเลยนะคะเพราะว่าเดือนที่แล้วยุ่งมากไม่มีเวลานะคะคำว่ามหาที่ต้องมาทุกคลิปสินะนะคะก็มากับแสงใหม่ดูดิทำให้น้องต่อแสงให้นะคะเพราะว่าอยากถ่ายตอนกลางคืนแต่มันไม่สวยเหมือนคนอื่นเลยอ่ะเดี๋ยวไปแก้อีกทีนึงนะคะเห็นเขาบอกว่าต้องไปใส่ซอฟไลท์อะไรสักอย่างนะคะมันทำให้เห็นผิวจริงมากเกินไปอีแสงนี่มันไม่โอเคเห็นไหมสิวฮอร์โมนสิวเถาเห็นหมดแต่ว่าดีนะคะที่แบบมันเห็นผิวจริงที่แบบให้รู้ว่าเราเป็นชนีที่ไม่ขาวที่ผิวแทนนี่คืออยากผิวแทนมากนะจ๊ะคือชอบนะคะมันเห็นแบบสีจริงแต่มันชัดไปเดี๋ยวจะพยายามไปปรับเปลี่ยนนะจ๊ะโอเคพูดถึงเฟเวอริตเดือนกรกฎาคมกันเลยดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างนะฮะแบงก็มาเริ่มตัวแรกกันเลยดีกว่าตัวแรกนะคะเป็นเมคอัพเมคอัพจะมีอยู่แค่ไม่กี่ตัวนะจ๊ะเมคอัพตัวแรกเลยให้ตัวนี้นะคะดูความเกิดกลางและความเป็นบล็อกเกอร์เถื่อนนะคะเป็นตัวนี้ NARS Sheer Matte นะคะเป็นฟาวเดชั่นของ NARS นะจริงๆทำเนื้อแมตต์หรอหล่อนหน้าผสมไม่ใช่หรอจริงๆไม่ได้อยากจะใช้เนื้อแมตต์แต่ว่าหยิบผิดจ้าอิงนะคะคือหยิบผิดหยิบไม่ดูตามาตาเรือตาเบิดโอ้ยได้เชียร์แมตต์มานะคะก็เลยได้มาเป็น 4,000 จานนะคะใช้ๆไปให้หมดนะคะแต่ตอนนี้มันขาวสีผิวนิดหน่อยเนาะมาใช้คู่กับตัวนี้นะคะเป็น17 Skin Wow Three Way Highlighter นะคะตัวนี้เป็นของ17ราคาไม่แพงกว่านี้ใช้ผสมกันแล้วจะได้ออกมาเนื้อเป็นโกลหน่อยไม่แมทมากนะคะใช้ผสมกับรองพื้นได้ดีส่วนตัวนะคะคิดว่ามันเป็นดูปของ S4 ได้นะคะแต่ว่าไม่เคยใช้ S4 นะจ๊ะลองดูนะเอาไปผสมกันมันจะทำให้ได้เนื้อรองพื้นที่บางขึ้นแล้วก็ดิวอี้ขึ้นนะแล้วก็เอาตัวเนี้ยบีบออกมาแล้วก็มาใส่ตรงโหนกคิ้ววันนี้ก็ใช้เป็นเบสของไฮไลท์อ่ะเขาก็ได้แบบลุคที่แบบดิวอี้ดีนะคะลุคที่แบบว่าเงาเงาแต่แบบไม่มันอ่ะสวยมากนะคะเห็นไหมไม่เห็น ช่างมันนะ โอเคเมคอัพตัวต่อไปเป็นอันนี้เลยดีกว่านี่เลยนะคะเป็น Too Faced ช็อกโกแลตบาร์ใช้นางบ่อยนะคะช่วงนี้นางเป็นพาเลตกันตาอยู่แล้วเนาะก็ใช้นางบ่อยใช้เป็นโทนสีธรรมชาตินะคะเป็นโทนโอลกๆเจอหมดเป็นโทนนี้นะคะมันสะท้อนแสงไหมสะท้อนป่ะอ่ะโอ้ยมันมีความเต็มตัวที่บิวตี้เทือนใช้ตรงนี้นะคะโทนสีธรรมชาตินี่นะคะใช้เกือบทุกวันเพราะว่าเขาให้สีที่เป็นธรรมชาติเป็นน้ำตาลธรรมชาติวันนี้ก็ใช้นะคะแล้วคือช่วงนี้แต่งลุคฝรั่งที่ออกน้ำตาลบ่อยๆไงก็เลยได้ใช้เขาบ่อยแล้วก็อีกอย่างกลิ่นหอมนะจ๊ะเดือนนี้เป็นบ้าคลั่งกลิ่นนะจ๊ะบอกก่อนดมแบบแล้วมีแหงมากเลยจ้ะเดี๋ยวไอชาโดว์หรือว่ากาวจ้ะทำหน้ามันดมกาวเลยค่ะกูนะหอมเวลาดมแล้วมีความสุขนะคะเวลาใช้แล้วแบบเลิศชอบนะคะคือหากิมมิกมาหลอกล่อชนีนะเนาะเป็นชนีก็เสียตังค์ไปตามระเบียบนะจ๊ะตัวนี้ชอบนะคะ Too Faced ช็อกโกแลตบาร์เนาะตัวต่อมานะคะยังอยู่ในโหมดของเมคอัพก็เป็นตัวนี้นะคะที่ดัดขนตาของอะไรวะบิวตี้บุฟเฟ่นะคะจีโน่แมคเครเนาะกลางหมดแล้วนะจ๊ะใช้มานานมากแต่นางยังไม่พังนะคะคือช่วงนี้ดัดขนตาบ่อยนี่วันนี้ก็ใช้ช่วงนี้ดัดขนตาบ่อยนะคะแล้วนางก็เคิร์ฟพอดีกับเบ้าตาพอดีนะคะพอดีกับเบ้าตาคนไทยแล้วนางก็ดัดขึ้นงอนเด้ง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 ดีนะคะก็เลยชอบนางราคาถูก120บาทเมื่อกี้โชว์แล้วใช่ป่าวว่ามีอะไรบ้างอันนี้จีโน่แมคเครย์120บาทเนาะคือนางดีจ้ะบอกเลยเด้งกำลังดีพอดีมือจับถนัดพอดีมือเอาอีกแล้วกูวนเข้าเรื่องนางอีกแล้ว นะคะก็ชอบถ้าจริงๆอ่ะมันก็โด่งดังแล้วคนก็ใช้เยอะอยู่แล้วคือลงซื้อไปเหอะ120มีของดีให้ใช้ก็บุญหัวแล้วนะคะตอนนี้ ราคา100กว่าบาทโอ้เบิ่งขนตาฉันดูโอเคตัวต่อมานะคะก็คือตัวนี้เลยเป็นอยู่ในโหมดของอุปกรณ์แต่งหน้านะคะก็คือเป็นแปรงแต่งหน้าแบบพุ่มแบบนี้นะคะเป็นของเมลินดา Miracle by Melinda นะคะเป็นหัวพุ่มแบบนี้เอาไว้อะไรอ่ะคัดเบ้าอีกแหละ
เอาไว้ไล่ดั้งอีกแหละเอาไว้ทำนั่นทำนี่อีกแหละถ้าถามว่าแปรงขัดเบ้าหล่อนก็มีแล้วนี่นั่นนี่มันก็มีแหละแกแต่แบบคือมันไม่เหมือนกันปะมันพุ่มใหญ่พุ่มเล็กไปก็อ้างในการซื้อเครื่องสำอางนะเนาะคือมันเห็นอะไรมันก็อยากลองนะคะอะไรใหม่ๆเนาะมันก็อยากลองเสมอแหละไอ้ยานะคะก็นี่แหละอันนี้ก็เลยซื้อมาลองแล้วรู้สึกว่าถูกใจเขานะคะตัวนี้น่าจะ85 บาทมั้งรายละเอียดจะพยายามเอาลงใน description box นะคะถ้าใครดูไม่ทันเนาะตัวนี้ลองไปหาดูนะเมลินดาโอเคเลยนะขนนุ่มไม่บาดตาถ้าใครมองหาแรงประมาณนี้อยู่ก็ไปลองดูนะจ๊ะเออตัวต่อมาออกจากโหมดเมคอัพแล้วกันเนาะไปเข้าห้องน้ำกันเถอะไปทำอะไรเพื่อมึงไปที่เหรอไม่ค่ะไปเข้าห้องน้ำกันเลยดีกว่าคือเดือนนี้มีอะไรโปรดๆเกี่ยวกับห้องน้ำมาด้วยนะก็เลยอยากจะเอามาพรีเซนต์นะคะตัวแรกเลยดีกว่าเป็นติ๊ดิงเป็นตัวนี้นะคะทิปนิยมสมุนไพรอะไรนะยาสีฟันสมุนไพรจริงๆรู้จักมาในนามยาสีฟันในร้อยอันนี้ใช้ตามแฟนเก่านะคะแฟนเก่าพาใช้ตอนที่แบบยังคบกันอยู่แล้วรู้สึกว่าคือเขาบอกว่าเขาช่วยกระจัดคราบผิวปูอะไรอันนั้นไม่รู้หรอกรู้แต่ว่าคือเขาเป็นสมุนไพรแล้วก็กลิ่นไม่ฉุนมากจะเป็นเนื้อสีขาวนะคะนี่เป็นแพคเกจจิ้งใหม่คือใช้ตั้งแต่แพคเกจจิ้งเก่าแล้วนะเออเป็นเนื้อสีขาวแบบนี้นะคะแล้วก็คือเขาช่วยเรื่องกลิ่นปากของผึ้งได้ดีนะคะซึ่งเป็นคนแบบไม่รู้แหละเหม็นไม่เหม็นไม่รู้นะคะแต่ว่าชอบกลิ่นสมุนไพรไม่มากนักแล้วก็ถือว่าโอเคนะแล้วน้องพร้อมน้องมาเห็นเราใช้ใช่ปะน้องมันก็มาใช้กับเรานะคะมันก็คือซื้อใช้ตลอดพาแฟนใช้พานั้นนี่ใช้37 บาทมั้งไปลองหามาใช้ดูนะนั่งโอเคเลยแหละเออเป็นแบรนด์น่าจะแบรนด์ไทยนะคะอันนี้เป็นแพคเกจจิ้งที่เขาทำให้ดูแบบว่าสากลมากขึ้นนะคะยาสีฟันทิพย์นิยมเออโอเคอันต่อไปเลยดีกว่านะคะอันต่อไปตายเนี่ยอันต่อมานะคะเป็นตึ้งนึงนะเป็นอันนี้เป็น Care Kiss นะคะเป็นแชมพู2 in 1กลิ่นเฟลลี่เชอร์รี่คือที่ผ่านมาต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่ไปแพ้ยาสระผมของอเมริกามานะคะก็คือไม่สามารถใช้ยาสระผมอันไหนแล้วผมหายเป็นรังแคได้เลยนะคะแล้วก็จะคันยิบๆยิบๆถ้าแบบไม่สระผมภายใน1-2 วันอย่างเงี้ยจะเริ่มคันแล้วนะคะก็เลยตัดสินใจมาคือ back to basic กลับมาใช้ยาสีฟันเอ้ยไม่ใช่ยาสีฟันกลับมาใช้ยาสระผมเด็กดีกว่านะคะก็เลยไปหายาสระผมเด็กใช้ก็เลยไปเจอตัวนี้เพราะว่าดมแล้วถูกใจกลิ่นที่สุดนะคะคือแบบสาดแล้วแบบเอ้ยละคือมีความสุขมากกลิ่นหอมมากอันนี้ประมาณ87 บาทมั้งคือหอมมากจริงๆนะอ้าวยังเสพความสุขก่อนคือเวลาสระเขามีความสุขมากแทบจะไม่อยากลงแบบอะไรนะคอนดิชเนอร์เลยอ่ะแบบนั่งหอมติดหัวอะไรอย่างเงี้ยชอบแล้วให้ฟองเยอะด้วยนะเออให้ฟองเยอะด้วยสะอาดไม่สะอาดไม่รู้รู้แต่ว่าไม่ทำให้เราคันหัวยิบยิบยิบแล้วก็ไม่ทำให้เป็นรังแคนะคะตัวนี้ชอบสำคัญสุดคือกลิ่นนะจ๊ะถ้าสมมติว่าใครมีปัญหาเหมือนพึ่งคือผมร่วงอยู่แล้วแล้วก็คันหัวเงี้ยก็ไปลองดูนะลองกลับมาใช้แชมพูเด็กอาจจะดีขึ้นของพึ่งดีขึ้นตรงที่ไม่คันยิบยิบยิบเหมือนเดิมแล้วนะเออตัวนี้87 บาทประมาณ87 บาทนะคะโอเคมากันที่ตัวต่อไปกันเลยดีกว่านะแกคือจะติไม่ค่อยอยู่กับมือกับตัวแล้วไงพรุ่งนี้สอบอีก1 วิชาไม่สำนึกนะจ๊ะใหม่ถ่ายคลิปโอเคตัวต่อมาเป็นตัวนี้นะคะนะคะเป็นจอห์นสันบอดี้แคร์นะคะไรส์ไม่ใช่ไรส์ริชสปานะคะเป็นกลิ่นไอ้นี่เป็นกลิ่นอะไรนะทับทิมแกมันเป็นกลิ่นทับทิมคือหอมมากหอมอีกแล้วนะจ๊ะคือเป็นเหมือนแบบจอห์นสันเวอร์ชั่นของคนโตขึ้นมาหน่อยคือเขาหอมมากเป็นกลิ่นแบบคือไม่เคยรู้เลยนะว่ากลิ่นอะไรนะกลิ่นทับทิมจะเป็นกลิ่นแบบนี้คือเขาจะให้แบบไม่กลิ่นทับทิมจ๋าไม่เปรี้ยวไปคือเป็นหวานๆหน่อยอ่ะแบบกลิ่นมันดูฟองขึ้นนะจ๊ะเพราะมันหมดเอาน้ำมาผสมฉันรู้นะว่าเธอเคยทำเหมือนฉันเอาน้ำมาผสมนะครับคือไม่อยากให้มันหมดยังไม่มีเงินไปซื้อก็เลยเอาน้ำมาผสมแล้วก็มันก็ยังเข้มข้นอยู่ก็เลยใช้ต่อไปนะจ๊ะคือกลิ่นหอมมากจริงๆจริงๆจริงๆไปลองใช้ถ้าสมมติว่าใครแบบชอบกลิ่นติ่นตัวคือแบบดมแล้วแบบอาบเสร็จปุ๊บจะนอนนี่ใช่ไหมแล้วก็แบบโอ้ยฟินฉันดมเธอแล้วฉันหลับอยากได้ผู้ชายมาดมแล้วหลับไปจังเลย ความบ้าผู้ชายต้องมาสินะ บอกแล้วจ้ะชนีตลกนกตลอดแต่เรื่องบ้าผู้ชายไม่เคยขาดนะจ๊ะ นะคะก็ไปหาลองดูนะตัวนี้ประมาณ125 บาทบางที่ว่าสั่งนะคะลองไปหาดูโอเคตัวต่อมาเลยดีกว่านะคะก็เป็นตัวนี้ติ๊ดิ๊งอ่ะนี่นะคะเป็นน้ำหอม Enrace Vegan Five Fragrance Mist Bath and Body Works นะคะของ Bath and Body Works เนาะเห็นไหม
คือเขาเป็นน้ำหอมที่แบบขวดใหญ่มากแล้วก็มีอยู่ประมาณ 2-3 กลิ่นแต่ว่าชอบกลิ่นนี้มากคือไม่รู้จะอธิบายยังไงเพราะว่าเป็นชนีที่ไม่รู้เรื่องน้ำหอมเลยรู้แต่ว่าอันไหนฉีดหอมกูก็ฉีดนะคะคือมีความสุขอะเวลาดมอะอันเนี้ยชอบมากเลยลายแบบเนี้ยจำไว้นะถ้าใครแบบคือมันเป็นกลิ่นแปลกไม่รู้จะอธิบายว่าไงมันเรื่องน้ำหอมอะบอกกันไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องความชอบของแต่ละคนนะต้องไปลองเองนะคะถึงจะรู้ว่าถูกใจหรือเปล่าแล้วแพคเกจจิ้งเขาก็น่ารักนะคะก็เยอะจนแบบถามความติดทนไหมฉีดเอาหอมเอาฟินเฉยๆนะจ๊ะความสุขส่วนตัวล้วนๆรู้สึกแบบเต็มไปชนิดผิวแทนแต่ต้องแทนกว่านี้นะจ๊ะสายฝอไงเทสฝรั่งโอ้หอมโอ้หอมเนี่ยเป็นโรคจิตนะจ๊ะบอกก่อนเออความปกติไม่มีอยู่แล้วในชีวิตนะจ๊ะโอเคตัวต่อมานะคะก็คือตัวนี้น้ำยาทาเล็บนะคะของยี่ห้อเทนเทนตัวนี้เคยพูดไปในไม่ถึงร้อยก็สอยได้มั้งตอนนี้เดือนนี้เฟเวอริตสีนี้นะคะจะเป็นสีออกแบบกะเพชรแดงเอ้ยทองทองหน่อยจะแชมเปญก็ไม่จะไปจะเออแชมเปญนะแชมเปญเป็นสีแชมเปญหน่อยประมาณนี้แหละก็สีเขาสวยนะแต่ไม่ใช่วันนี้นะวันนี้ไม่ได้ทาวันนี้ทาสีนูดนะคะซื้อมาหลายครั้งแล้วก็เปิดใช้นานแล้วเขาก็ยังไม่เหนียวนะถือว่าคุณภาพโอเคสำหรับราคา36บาทนะก็ถือว่าเลิศดูแกไปซื้อเถอะราคาประมาณการกับตลาดนัดอ่ะแล้วได้คุณภาพที่แบบเลิศอ่ะดีอ่ะสีติดทนนะคะชอบมากตัวนี้มาตัวต่อมานะคะเรื่องเล็บต่อกันเลยดีกว่าเป็นตัวนี้นะจ๊ะเป็นที่ล้างเล็บแบบแผ่นมันเป็นนวัตกรรมที่ดีนะคะคือตัวนี้ซื้อมา25บาทหาซื้อตามร้านแบบร้านเครื่องสำอางทั่วไปตามตลาดนะแล้วต้องเป็นกลิ่นนี้ด้วยนะคือกลิ่นนี้หอมบอกเลยว่ากูเจ็บติดกลิ่นนะจ๊ะกูเป็นบ้าแล้วจ๊ะมันไม่ควรดมหรอเนาะบางทีแต่ชอบมากใช้แค่1แผ่นเท่านั้นแกที่ทาเล็บแบบกลิตเตอร์ก็ออกมันจะมาแบบไหนมันก็ออกหมดคือดีมากนะจ๊ะตุนจะไปหาตุนมาตัวนี้เป็นกลิ่นมิลค์นะคะชอบมากนะจ๊ะตัวต่อมานะคะเป็นแฮนด์ครีมทามือเลยดีกว่าแฮนด์ครีมทามือตัวนี้เป็นของบูสต์นะคะเป็นกลิ่นจัสมินไรซ์นะคะ Hand and Nail Cream Moisturizing Clamming นะคะก็คือเอาง่ายๆอ่ะเรื่องชุ่มชื้นไม่รู้อ่ะชอบกลิ่นมากเป็นกลิ่นแบบว่ากลิ่นข้าวกลิ่นมะลิโอ้ยฟินคือดมแล้วผ่อนคลายเรื่องชุ่มชื้นไม่รู้กูใช้เพราะกลิ่นอย่างเดียวนะคะตัวนี้เลิศมากไม่แพงด้วยใช้ได้นานด้วยนะคะไปลองหาใช้ดูตัวเมื่อกี้25บาทเนาะตัวนี้105บาทหรือว่าถ้ามีโปรก็จะได้ถูกไปลองหามาใช้นะโอเคลองสุดท้ายแล้วนะคะก็เป็นตัวนี้เลยนะคะคือดูดไปแล้วแกดูดไปแล้วเป็นดีน่างาดำนะคะสูตรน้ำตาลน้อยสีฟ้านะชมพู่ไหม ไปหาดูนะคะเป็นชมเหมือนฉันปะเป็นสีฟ้าน้ำตาลน้อยนะตัวเองคือมันเฟเวอริตจริงๆเฟเวอริตมาตั้งนานคือดื่มนมอันนี้ได้แค่อันเดียวมาตั้งนานแล้วเพราะว่าเขาแคลอรี่เห็นไหมเขาแคลอรี่แค่80แคลแล้วก็น้ำตาล2กรัมโอ้ my god คือน้อยที่สุดในบรรดานมที่อยู่ในเชลที่นี่แล้วเลือกหามาน้อยที่สุดเออแล้วนางอร่อยคือกลิ่นตัวเหลืองไม่ชัดมากกลิ่นงาดำก็ไม่ฉุนมากเนี่ยเราชอบนะคะตัวนี้ดีสำหรับชนีที่ลดน้ำหนักอยู่นะจ๊ะแล้วก็ไม่ต้องถามว่าอีนี่มึงลดแล้วเหรอกูกำลังลดค่ะมันลดง่ายกูก็คงตื่นมาปิ๊งสวยแล้วเนาะเฟเวอริตเดือนกรกฎาคมก็จะมีประมาณนี้ไม่รู้เยอะหรือเปล่านะคะแต่คลิปก็จะยาวเหมือนเดิมนะคะ นะคะก็ฝากติดตามด้วยจะพยายามมาบ่อยๆนะคะมาทำคลิปให้ดูถ้าใครชอบก็ฝากติดตามถ้าใครไม่ชอบก็กดข้ามไปจะไม่ต้องดูจะเอาความบ้ามาฝากนะคะเราคนพบแปลว่าเรามาสายตลกดีกว่านะจ๊ะสายสวยเราไม่รอดนะจ๊ะสวยไม่สวยไม่รู้กูตลกไว้ก่อนนะก็ยังนกอยู่ดีนะนะคะก็นั่นแหละเดี๋ยวจะพยายามมาบ่อยๆนะคะให้ได้เท่าที่มาได้เนาะถ้าใครชอบก็ฝากกด Subscribe ฝากติดตามจะได้ดูคลิปใหม่ๆของพึ่งนะคะพยายามเอาความสวยความงามมาแบ่งปันแล้วก็ความตลกที่พยายามจะยัดเยียดให้คุณที่นั่งดูอยู่นะคะอาจจะหยาบไปบ้างแต่ก็ธรรมดาชีวิตแหละเนาะเออวันนี้ก็ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะขอบคุณที่ Subscribe นะคะสวยไม่รอดตลกแล้วกัน